สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเพจดนตรีพื้นฐานนะฮะหรือว่าเอาง่ายๆคือเล่นดนตรีแบบง่ายๆนะครับผมก็จะสอนตั้งแต่พื้นฐานดนตรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีตาร์เล่นเปียโนหรือเล่นอะไรก็แล้วแต่นะฮะในคราวที่แล้วที่เป็นตอนเกริ่นนำนะฮะผมได้พูดไปถึงเรื่องของสเกล C นะฮะเมเจอร์ซึ่งเป็นสเกลที่เรียกว่าง่ายที่สุดนะครับผมทบทวนนิดนึงแล้วกันนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมเล่นอยู่ก็เป็นคอร์ด C นะฮะ C major ในวันนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนำนะฮะคอร์ด3คอร์ดที่เป็นคอร์ด major ในคีย์ C major นะครับก็คือคอร์ด C คอร์ด F แล้วก็คอร์ด G นะฮะคอร์ด C คอร์ด F คอร์ด G นะครับเสียงจะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะอันนี้คือ C นะครับ F ก็อย่างนี้มาดูวิธีการจับกันดีกว่านะฮะวิธีการจับนะครับก็ในคีย์ C ทั้งหมดเลยนะฮะเวลาเราจับคอร์ด C นะครับเราก็เริ่มต้นด้วยตัว Middle C หรือ C กลางนะฮะที่อยู่ตรงกลางกลางคีย์บอร์ดเหมือนกับที่ผมแนะนำไปในคราวที่แล้วนะครับก็ตัวกลางสุดเลยนี่นะฮะแล้วก็เว้นไปอย่างละช่องนึงนะฮะอย่างนี้นะครับลองดูนะครับจะประกอบด้วยโน้ตตัว C ตัว E แล้วก็ตัว G นะฮะ C E G นะครับอันนี้คือคอร์ด C major นะครับส่วนคอร์ด F นะฮะก็เริ่มต้นด้วยตัว F นะครับผมก็ย้ายมาที่ F นี่นะฮะก็จะประกอบด้วยตัว F นะฮะตัว A แล้วก็ตัว C นะฮะหรือฟาลาโดนั่นเองนะครับคอร์ดสุดท้ายก็คือคอร์ด G นะฮะเลื่อนมาอีกก็ประกอบด้วยตัวโน้ต G ตัว B แล้วก็ตัว D นะฮะหรือตัวโซนะฮะตัว T แล้วก็ตัวเรนั่นเองนะฮะทุกคอร์ดในคีย์ C นะฮะจะจับอย่างนี้หมดเลยเรียงไปเรื่อยๆง่ายนะฮะเป็นอะไรที่ง่ายนะฮะแต่วันนี้เราจะเอาคอร์ดเมเจอร์3คอร์ดก็คือ C คอร์ด F แล้วก็คอร์ด G นะฮะอันนี้เป็นวิธีการจับเขาเรียกว่าการจับแบบที่1การจับคอร์ดในเปียโนแบบที่1นะฮะหมายความว่าถ้าเกิดเป็นคอร์ดอะไรนะฮะคอร์ดนั้นก็จะอยู่ตัวแรกเสมอเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นคอร์ด C นะฮะตัว C ก็จะอยู่ตัวแรกนะฮะแล้วก็เรียงกันไปนะฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าการจับรูปแบบที่1นะฮะคราวนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปในคราวที่แล้วนะครับว่าเสียงตัว C ตัวนี้ตัวโดตัวนี้นะฮะกับตัวโดข้างบนเนี่ยมันเหมือนกันนะมันเหมือนกันนะฮะหรือตัวโดข้างล่างนี่มันก็เหมือนกันนะครับดังนั้นบางทีเนี่ยนะฮะบางคนก็บอกว่าตัวโน้ตตัวโดตัวนี้นี่นะฮะเราไม่จับเราก็เอามาไว้ข้างบนแทนนะฮะก็เปลี่ยนมาเป็นการจับแบบนี้เป็น E G C นะฮะ E G C อันนี้เขาเรียกว่าการพลิกนะฮะการพลิกครั้งที่1 นะฮะการจับรูปแบบที่1 นะฮะพอพลิกครั้งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นการจับแบบที่2นะฮะอันนี้เป็นการจับแบบที่2นะครับโอเคไหมฮะคราวนี้ผมต้องการจะพลิกอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อกี้แบบที่2แล้วใช่ไหมตัวมีตัวนี้เนี่ยนะฮะหรือตัว E ตัวนี้นี่นะครับเราก็แทนที่จะเล่นตรงนี้นะฮะเราก็ไปเล่นข้างบนแทนเป็นเสียงเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เขาเรียกว่าพลิกครั้งที่2ก็กลายเป็นการจับแบบที่3นะฮะการจับแบบที่3ของคอร์ด C ก็คืออย่างนี้ Sol Do Mi นะฮะ Sol Do Mi แต่ปกติเวลาผมเล่นผมก็จะไม่มาเล่นตรงนี้นะฮะผมก็จะไปเล่นข้างล่างแทนนะฮะไปเล่นข้างล่างแทนอย่างนี้นะอันเดียวกันแต่ว่าเราเล่นตรงที่มันอยู่ใกล้ Middle C นะฮะมันก็จะให้เสียงที่แบบว่าเป็นเสียงกลางๆนะฮะไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่แหลมเกินไปนะฮะผมก็จะชอบเล่นตรงนี้มากกว่ายกเว้นบางเพลงที่อาจจะมีเล่นแล้วก็มีคนร้องนะฮะเราก็อาจจะมีการเล่นเบสแล้วก็เล่นข้างบนอะไรประมาณนี้นะฮะก็แล้วแต่เพลงแล้วก็แล้วแต่รูปแบบของเพลงไปนะครับแต่ว่าอันนี้ปกติผมจะจับให้ดูครั้งนึงนะฮะ3แบบเลยนะครับของคอร์ด C major อันนี้คือการจับแบบที่1 นะฮะ
C E G นะฮะการจับแบบที่2ก็คือเห็นไหมฮะเสียงเหมือนกันแต่ว่ามันต่ำลงมาก็คือ E G C นะฮะการจับแบบที่3ก็คือ G C แล้วก็ E นะฮะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้อันนี้ผมวันนี้เอามือเดียวก่อนแล้วกันนะฮะมือเดียวก่อนสำหรับมือใหม่นะฮะเพราะบางทีใช้2มือแล้วมันอาจจะเยอะไปหน่อยนึงนะฮะอาจจะเบลอๆนะฮะเอามือเดียวก่อนนะฮะไม่ว่าจะจับรูปแบบไหนนี่จะให้เสียงที่ออกมาเรียกว่าเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีเราเล่นคอร์ดไปด้วยเล่นโน้ตไปด้วยนะฮะเราก็ต้องดูว่าโน้ตมันไหลไปไหลมามันชนกับอะไรนะฮะมันชนกันหรือเปล่าถ้าเกิดมือชนกันนะฮะเราก็อาจจะแทนที่จะจับรูปแบบที่1เราก็เปลี่ยนไปจับรูปแบบที่2นะครับหรือบางทีถ้าเกิดมันชนอีกทีเราก็อาจจะเปลี่ยนไปจับอีกรูปแบบนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นการเล่นแบบอื่นนะยกตัวอย่างอย่างเช่นการเล่นอิเล็กโทรนนะฮะอิเล็กโทรนนี่คือจะเป็นคล้ายๆเป็นแป้นอย่างนี้นี่ฮะแต่มี2ชั้นนะครับมี2ชั้นแล้วก็เท้านี่นะฮะหรือขาเนี่ยนะฮะจะต้องเหยียบเบสไปด้วยนะฮะมือต้องเล่นทั้ง2มือแล้วต้องมีขาเหยียบเบสไปด้วยเล่นหลายอย่างพร้อมกันนะฮะการเล่นคอร์ดบนอิเล็กโทรนนะฮะเขาก็จะจับคอร์ดที่เรียกว่ามันอยู่ใกล้ๆกันนะฮะสมมติว่าคอร์ด C นี่นะครับเรารู้ว่าทั้งเพลงเนี่ยเราดูก่อนว่ามันมีคอร์ดอะไรบ้างสมมติมี C มี A minor นะฮะแทนที่เราจะจับคอร์ด C อย่างนี้แล้วก็ A minor อย่างนี้นะฮะมันกระโดดไปกระโดดมาบางทีเล่นหลายมือเล่นไม่ทันนะฮะเขาก็จะอาจจะจับง่ายๆนะ C อย่างนี้แล้วก็ A minor เปลี่ยนแค่นิ้วเดียวอะไรยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็คือการจับคอร์ดรูปแบบต่างๆบนคีย์ต่างๆนะฮะเปียโนก็จับแบบนึงอิเล็กโทรนก็จับอีกแบบนึงนะฮะก็จริงๆหลักการพื้นฐานมันก็มาจากโน้ต3ตัวเท่านั้นแหละฮะคอร์ดเนี่ยก็คือโดมีโซนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้มาถึงคอร์ด F กันบ้างนะฮะคอร์ดที่2ของวันนี้นะฮะคือ F ก็เริ่มต้นด้วยตัว F นะฮะนะ F นะครับก็คือฟาลาโดหรือ F A C นะฮะเหมือนกันฮะจับรูปแบบที่1เป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดเราเอาตัวนี้เนี่ยฮะฟาตัวนี้เนี่ยพลิกกระเด็นมาไว้ตรงนี้นะฮะเสียงเดียวกันนะฮะมันก็จะกลายเป็นการจับรูปแบบที่2นะฮะก็คือการพลิกครั้งถึงก็เป็นการจับรูปแบบที่2นะฮะถ้าเกิดเราตัวนี้พลิกกระเด็นไปตรงนี้อีกทีนะฮะเนี่ยเอาตัวนี้เนี่ยนะครับนะก็จะกลายเป็นการจับรูปแบบที่3นะฮะก็คือโดฟาลานะฮะแต่ว่าตรงนี้เหมือนที่ผมบอกนะมันสูงเกินไปส่วนมากผมก็จะชอบมาเล่นตรงนี้มากกว่านะฮะคราวนี้ผมก็จะลองเล่นให้ดู2คอร์ดนะฮะ C กับ F นะแต่ว่าเป็นการจับคอร์ดรูปแบบที่1ทั้งหมดเลยนะฮะคอร์ด C ก็จะเป็นอย่างนี้ F สมมติเล่นสลับกันนะฮะเห็นไหมมันยกมือเยอะมากเลยเห็นไหมฮะยกไปยกมายกไปยกมามันลำบากนะฮะส่วนมากเวลาบางทีจับคอร์ด F นะฮะผมก็อาจจะอย่างนี้เห็นไหมฮะมันยกแค่2นิ้วเองการจับคอร์ด C เนี่ยเป็นการจับรูปแบบที่1นะครับส่วนการจับคอร์ด F นะฮะเป็นการจับรูปแบบที่3นะฮะผสมกันอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับโอเคพอตามกันทันไหมครับวันนี้เอา3คอร์ดเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวอธิบายคอร์ดที่3ของวันนี้ก่อนก็คือคอร์ด G นั่นเองนะฮะคอร์ด G คอร์ด G นะครับก็คือมี G B D นะฮะนี่คือการจับแบบที่1นะฮะแบบที่1นะครับกล้องนี้เห็นไหมผมมาจับตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะฮะตรงไหนก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเป็นการพลิกครั้งที่1คือการจับรูปแบบที่2นะฮะก็จะพลิกตัวซอนตัวนี้มาไว้ตรงนี้แทนนะฮะนะฮะพลิกมาก็จะเป็นการจับคอร์ด G รูปแบบที่2นะครับแล้วก็พลิกจากตัวนี้ไปอยู่ตรงนี้ก็เป็นการจับรูปแบบที่3นะฮะก็เป็นอย่างนี้นี่นะฮะอันนี้เป็นการจับรูปแบบที่3นะครับจริงๆมันมีการจับรูปแบบอื่นอีกนะฮะแต่ว่าผมเอาแบบว่าง่ายๆก่อนแล้วกันนะฮะ
เพื่อที่ว่ามือใหม่จะได้จับกันง่ายๆนะครับโอเคตอนผมหัดใหม่ๆนี่นะฮะในช่วงประมาณปีแรกหรือ2ปีแรกนะฮะผมไม่จับรูปแบบอะไรเลยนะคอร์ด C ผมเอาอย่างนี้ฮะรูปแบบที่1เดียวทุกคอร์ดผมจับรูปแบบที่1หมดเลยนะฮะรูปแบบที่1หมดเลย C นะฮะ F G ฮะมันก็คำนวณง่ายดีนะฮะแต่ว่าพอเล่นเพลงที่มันเปลี่ยนคอร์ดบ่อยๆเนี่ยมันจับไม่ทันนะฮะมันจับไม่ทันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการจับรูปแบบเนี่ยที่หลายๆแบบเวลาเราไปเปิดหนังสือเพลงหรือไปเปิด iPad นะฮะเปิดเป็น iPad เปิดเพลงเปิดคอร์ดกลางขึ้นมานะฮะถ้าเกิดเห็นเขาเขียนไว้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนที่ผมสอนนะก็ให้รู้ว่ามันเป็นการจับในอีกลักษณะหนึ่งแต่ตัวโน้ตตัวเดียวกันนะฮะตัวโน้ตตัวเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจพื้นฐานนะพอเราเข้าใจพื้นฐานเสร็จปั๊บเราก็สามารถที่จะประยุกต์เป็นสูตรของเราเองได้นะเวลาเราไปเล่นเพลงก็สามารถที่จะไปเล่นเพลินๆได้นะครับโอเคผมก็จะเอา3คอร์ดนี่นะฮะอาจจะเล่นเป็นเพลงง่ายๆนะฮะสำหรับเด็กๆเล่นกันนะครับให้ฟังสักนิดนึงนะครับว่าผมเล่น2มือนะฮะมือซ้ายผมก็อาจจะเสริมโน้ตเขาเรียกว่าโน้ตเบสนะฮะหรือเป็นเหมือนกับที่เขาเล่นเบสกันนะฮะก็คือโน้ตเสียงต่ำเสริมเข้าไปนิดนึงเพื่อให้เพลงมันมีน้ำหนักมากขึ้นนะฮะถ้าเกิดเราเล่นแต่ว่าพวกนี้อย่างเดียวมันจะเหมือนกับทั้งเพลงมีแต่เสียงแหลมๆนะถ้าเกิดเราใส่เบสเข้าไปนะก็จะเหมือนกับว่ามีน้ำหนักมากขึ้นมีมิติมากขึ้นนะครับมีทั้งเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงนะฮะแล้วก็อาจจะมีคนร้องอีกสักคนหนึ่งนะฮะก็สามารถบรรเลงเป็นเพลงป๊อปสบายๆเล่นง่ายๆได้แล้วนะครับโอเคก็เอาไว้มาพบกับผมนะฮะในคลิปหน้าผมก็จะสอนคอร์ดทางไมเนอร์นะฮะอีก3คอร์ดนะฮะวันนี้สอนคอร์ดในสเกล C major นะฮะไปแล้ว3คอร์ดนะก็คือ C major F major แล้วก็ G major นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาว่ากันถึงเรื่องของคอร์ดทางด้านไมเนอร์บ้างอีก3คอร์ดนะฮะ A minor D minor แล้วก็ E minor นะฮะถ้าเกิดเรารู้6คอร์ดนี้แล้วก็เล่นอย่างคล่องแคล่วนะฮะก็เล่นเพลงได้เป็นโหเยอะมากมายมหาศาลนะฮะไม่รู้จะเยอะยังไงนะฮะแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนคีย์อีกเล็กน้อยนะฮะคราวนี้ได้ทุกคอร์ดนะฮะได้ทุกคอร์ดพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ